ครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรงดำเนินงานภายใต้แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นแผนงานด้านความมั่นคงที่มีกอรมน.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายให้กลุ่มขบวนการก่อเหตุรุนแรงไม่มีเงินทุนสนับสนุนส่งผลให้ไม่สามารถก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ตลอดจนไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้โดยผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีตัวชี้วัดดังนี้ 1. มีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านที่เสริมสร้างความมั่นคง20% 2. จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินคงเดิมไม่มีการปรับเพิ่มระดับพื้นที่มีจำนวน120ตำบลนอกจากนี้ยังมีผลตรวจชี้วัดจากกิจกรรมรองที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองทัพบกกองทัพเรือกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีตัวชี้วัดดังนี้ 1. สถานการณ์ความรุนแรงลดลง76%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลัง 2. การจัดหาและส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ที่ดำเนินการได้สำเร็จ90% 3. ความสำเร็จในการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือลดลง20% 4. มีชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งถึง70%การประเมินผลไตรมาส3คิดเป็น20%ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรงก็จะส่งผลให้ประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งค่ะ